โดย 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge เชิญเลยครับเจ๊เชิญเลยครับแพนครับแพนเชิญดูแลแพนด้วยสิครับครับนี่ดูแลอย่างดีเลยนะครับโทษนะครับนี่ปิดก็ไม่นานอีกตายแล้วไม่ใช่ระบบไฟฟ้าหรอสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีครับพบกับพวกเราทั้ง3คนแน่นอนนะฮะกับบันเทิงพลาซ่าซุปตาร์พาทัวร์นั่นเองนะฮะเราจะพาผู้ชมเนี่ยไปบุกพื้นที่ส่วนตัวนะฮะของเหล่าศิลปินดาราทุกฟ้าเมืองไทยเลยถูกต้องแล้วนะครับเราจะเจอกันเป็นประจำทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้นะครับก่อนเคารพธงชาติเวลา 17:30 น.ทางช่อง True For You เลข24ครับผมคือไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้เปิดมาเดี๋ยวมันคุณผู้ชมจะเปิดเบี่ยงหนีไปก่อนโอเคก็ต้องรีบพูดเลยดีกว่าเพราะวันนี้นะคะเรามาบ้านสาวสวยคนนึงเรียกว่ามีดีกรีระดับด็อกเตอร์ใช่เป็นสาวสวยที่สุดในประเทศไทยค่ะเคยคว้ามงกุฎต้องเล่นบ้างเคยคว้ามงกุฎโอ๊ยนางเอกโอเคโอเคอย่างนี้ได้แล้วอยู่กันได้แล้วมีมงกุฎด้วยมีมงกุฎนางสาวไทยมาแล้วด้วยนะคะพี่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีค่ะนี่และที่สำคัญบอกเลยว่าการมาในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดสับให้น้ำของพี่บุ๋มครั้งแรกด้วยนะสับให้น้ำเพิ่งเสร็จดีเลยดีเลยอะไรน้องไม่ได้อาบน้ำมาน้องจะได้ลงมาเจอเป็นคนแรกเลยดีไหมจะดีเหรอคะเดี๋ยวน้ำก็ล้นหมดจะแย่นะคะพวกแกอ้วนมากเลยน้ำก็ล้นแทนให้เกียรติด้วยมันไม่ได้อ้วนขนาดนั้นหรือเปล่าแพนก็พอลงได้โอ้ยสวัสดีครับพี่บุ๋มสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็บ้านหลังใหญ่ทำไมพี่บุ๋มอยู่บ้านหลังนี้หรอผมขอเชิญพี่บุ๋มมาตรงนี้ก่อนดีกว่าพี่บุ๋มแล้วไงนี่คือบ้านพี่บุ๋มครับแล้วบ้านนู้นอันนี้ไม่ใช่บ้านพี่บุ๋มหรอครับอันนี้บ้านคนงานโอ้โหอันนี้บ้านพี่บุ๋มอยู่ที่อย่างนี้เลยครับที่นี่คือที่ไหนคะพี่บุ๋มคะห้องนี้อันนี้คือห้องออฟฟิศค่ะสำหรับทำองค์กรทำดีอ๋อร้อนอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่วัดไม่เป็นไรเราไม่ใช่วัดเราเข้าได้องค์กรไม่ใช่ทำดีห้องนี้เหรออ่าสำหรับทำองค์กรทำดีก็คือจะเป็นของที่ประชาชนบริจาคมาแล้วเราก็จะนำไปมอบให้กับคนที่เขาต้องการจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นศูนย์เก็บของให้อะไรให้มีเป็นเรื่องเป็นราวตรงนี้เยี่ยมเลยอ่ะแต่ว่าเราเข้าบ้านดีกว่าเนาะแต่ไม่อยากเห็นข้างในอะค่ะองค์กรทำดีแล้วไม่ค่อยถนัดเข้าบ้านเลยดีกว่าชมค่ะชมไปย้ายกันไปผมอยากไปหาครอบครัวลูกพูดถึงทำความดีขึ้นมาหนุ่มโบของเราก็ขอชิงเข้าบ้านกันเลยทีเดียวว่าแล้วก็ตามเข้าไปในบ้านกันดีกว่าค่ะเชิญค่ะเชิญมาโอ้ยมีแต่คนสวยๆใช่ไหมพี่เอกดูรูปนี้ขอแอบไปดูรูปหน่อยนะคะรูปนี้สวยมากเลยค่ะพี่บุ๋มอ๋อสมัย 2,000 ปีที่แล้วค่ะพี่บุ๋มไม่ต่างกันปีค่ะนี่ปีอะไรอ่ะพี่บุ๋มเป็นนางสาวไทยปี2543แต่ถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษก็คือปี2000ถอดออกมาเทียบหน้าได้มั้ยเหมือนกันเลยเหมือนเป๊ะเลยอันนี้สวยอันนี้สวยกว่าเดิมอันนี้เป็นแต่งปรังกว่าเดิมอันนี้พี่บุ๋มไม่มีอะไรเครียดเลยอ่ะอย่าบ้านราคาเท่าไหร่อ่ะพี่บุ๋ม10ล้านเกินที่เยอะโอ้ยไม่น่าพออ่ะเนื้อที่ก็200กว่าตารางวาทั้งหมดกี่ห้องครับพี่บุ๋ม15ห้องนอนค่ะ15ห้องเฮ้ย15ห้องเหรอคะใหญ่มาก15ห้องนอนค่ะจริงเหรอพี่บุ๋มเกือบ9หลังนะอยู่กี่ปีแล้วคะพี่บุ๋มอันนี้มาปีนิดๆเองอะค่ะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาแล้วก็แต่เข้ามาอยู่จริงๆอะไม่กี่เดือนเขาบอกว่าประมาณ100ล้านนะไม่อยากจะมาตรงนี้เนาะอะไรครับพี่น้องโอ๊ยตายแล้วอะไรแพนมองนี่เกิดนี่เกิดนี่คือมงกุฎที่ได้นางสาวไทยจริงๆค่ะใช่2ปีค่ะผมเคยสงสัยเหมือนกันเวลานางงามได้มงกุฎมาเนี่ยว่าเขาเวียนกันหรือเปล่าแต่ละปีออกเขาให้กันจริงๆนี่ไม่ใช่ถ้วยฟีฟ่าได้มงกุฎเวียนดูดิหรือว่าถ้วยฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบไม่ใช่ถ้วยฟีฟ่าของใครของมันรับไปเลยใช่นี่ไม่ใช่ไม่กล้าถามนะมงกุฎเวียนอะมงกุฎเวียนโอ้ใส่นี่สวยคุณค่าที่คุณคู่กำลังคิดภาพถ้าเจ๊ใส่อันนี้จะเป็นยังไงบ้างหยุดกลัวหรออุ๊ยๆรับมอบมงกุฎจากรุ่นพี่เยอะหน่อยเยอะหน่อยสายจะพานี่นะมิสโคลัมเบียที่ประกาศผิดไงมงกุฎนี่ขนาดว่าไม่สี่แสนสี่แสนไม่มีแค่จริงนี่ยังสี่แสนเลยนะครับจ่ายภาษีด้วยนะอันนี้เราเป็นเอกใช่ไหมคะใช่ดร.บุ๋มเนี่ยรูปนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แบบถ่ายอะไรนะไม่จริงจอกกดจริงจอกวางกับลมผมสงสัยอ่ะบ้านสะอาดขนาดนี้มีกระจกได้ไงไม่รู้ว่าอะไรมีเชือกครับพี่ผมนี่ใครว่านี่คืออะไรมีคนประมูลให้ 80,000 แล้วก็เข้ากันกุศล 80,000 แล้วก็เขาประมูลแล้วก็เอารูปมามอบให้กับใช่เขายกรูปให้น้องอันดาอันดามันอ้วนมากโตแล้วเนาะเดี๋ยวนี้แถมมิชลินเลยเนาะมิชลินน่ารักอ่ะอ้วนๆน่ะเด็กๆตาแบบ
จำมั่มเมื่อกี้ผมพูดหน้าบ้านว่าเหนียวตัวไปหมดแล้วอยากจะอาบน้ำไปเล่นน้ำได้ไหมครับหนุ่มเฮ้ยเดี๋ยวผมอย่าใช้ว่าอ่างเช็ดไปว่าสระดีกว่าครับหนุ่มเอาความจริงในกระดาษมาเปลี่ยนให้น้องครับผมลงน้ำจะไม่ยุ่ยหรอเดี๋ยวแพนน้ำแพนต้องแพนไปไม่อยากดูน้ำใหม่ไปเช็ดไปนี่เป็นจักรวาลนะมันจุ่มตรงนี้ก็เร็วนี่มีหินมีอะไรเป็นเรื่องเวลาน้องแพนจุ่มได้ไหมอ่ะพี่บุ๋งครับรบกวนเปลี่ยนน้ำเนี่ยน้องแพนเอาเท้าลงแล้วนะได้มาดีนะไม่ได้ร้อนเท้าไงปลาตายพอดีเลยโอ้ตายแล้วคือคนทำสระว่ายน้ำอันนี้เนี่ยคือของทางมีทางเจดีพูลใช่ไหมคะเขาร่วมกันออกแบบกับคนที่ทำไอ้ที่วันนั้นวานวันนวานแล้วเขาก็ทำที่เซนทราแกลนเขาทำหลายที่แต่เนี่ยคือบ้านหลังแรกที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยเขารวมทำสวนแล้วก็มีน้ำตกหน้าบ้านอีกตัวนึงด้วยนะคะอันนั้นก็ประมาณ3ล้านเสร็จใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้นี่คือทำใหม่หมดเลยนะปล่อยให้เช่าไหมครับฮะเช่าจัดปาร์ตี้ไหมอยากจะมาขอยืมมามาได้เลยมาได้ข้างหลังนี่คืออาบน้ำได้ใช่ป่ะอาบน้ำได้ล้างตัวอาบน้ำได้เลยเปลือยไหมเปลือยมาเปลือยกับสามีมาไม่เปลือยไม่เป็นเรื่องข้างหลังเราไม่ต้องรู้ก็ได้มันมีระบบตรวจสอบที่แบบว่ามีแบคทีเรียเท่าไหร่มีไวรัสเท่าไหร่เพราะว่าลูกเราเวลาเด็กมันเล่นน้ำอ่ะน้ำมันเข้าปากเข้าจมูกเนี่ยเอาเท้าขึ้นแบบนั้นทำไมอ่ะเกรงใจน้ำเข้าปากเข้าจมูกระบบน้ำจะวันจะไหลเวียนไปเนี่ยแล้วก็ใช้ระบบน้ำเกลือนี่นั่งแค่นี้ทำไมต้องเหงื่อแตกขนาดนี้ด้วยอ่ะคุณคะแสงแดดสาดส่องนะฮะระวังลื่นนะงั้นอย่างนี้ดีกว่าต้องแต่งตัวกันโบอย่าเห็นเสื้อผ้าครับไปเก็บรองเท้าแกก่อนอุ้ยผมลืมไปแล้วนะเดี๋ยวหมาจะมาคาบไปไปดูห้องแต่งตัวที่มีเสื้อผ้ากว่าพันชุดนี่ห้องเสื้อปนัดดาเหรอครับเยอะมากพี่บุ๋มบอกว่าตอนที่ย้ายบ้านมาที่นี่เนี่ยต้องใช้รถ6ล้อขนเสื้อผ้ามาเลยอ่ะใช่ค่ะแต่นี่คือแค่สิ่งหนึ่งสุดสีที่ใช้ประจำไอ้ที่ยังไม่ได้ใช้ประจำก็จะอยู่อีกห้องอื่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนชุดนี้ใส่ได้โอเคชุดนี้คือทำเองมือพี่บุ๋มเวลาทำชุดอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะอยากลองดูค่ะอยากลองดูว่าทำได้ไหมก็เอารูปมงรูปไม้มาลองก่อไม่ใช่ง่ายนะเอาแล้วพี่บุ๋มเคยได้ใช้ใส่งานจริงๆยังคะเคยออกไปงาน FHM ครั้งนึงโอ้ว้าวแล้วชุดนี้ค่ะพี่บุ๋มชุดนั้นแหละค่ะที่ผ้าโบราณลงไปแล้วนะไปไหนไปรับงานโอ้เดี๋ยวชุดนี่พี่บอมามาสั่งชุดมามาสั่งนี่อันนี้ก็น่ารักนี่คือร้อยกว่าปีแต่สังเกตดูร้อยกว่าปีที่พี่บุ๋มได้มาลองจับดีๆว่ามันจะเย็นตลอดปีเลยเหรอมันมีความเย็นตลอดแปลกไหมร้อยกว่าปีมีคนให้พี่บุ๋มมาชุดนี้คือเสื้อคลุมสวยมากค่ะพี่บุ๋มตัวนี้เนี่ยได้มาจากที่ประเทศบาเรนอันนี้เป็นงานชิ้นในวังที่ในวังเขาใส่กันแน่นอนอยากจะไปเที่ยวตะวันออกกลางอยู่ครับตอนนี้จริงหรือเปล่าคะอยากไปมากไปมากตัวนี้เนี่ยได้ไหมคะพี่บุ๋มได้พี่บุ๋มได้เลยพี่บุ๋มตัวนี้ใช้ก่อนนะได้ที่ได้มาเนี่ยเนื่องจากไปประชุมที่บาเรนครับค่ะเพราะว่าเราไปช่วยค้ามนุษย์เขาบ่อยครับแล้วเขาก็ได้ยินชื่อไม่ใช่ไปช่วยค้านะไปช่วยในเรื่องของช่วยคนเลยอุ้ยใส่ถูกไอ้เนี่ยเฮ้ยสวยมึงไงแทนจะใส่สวยเลยถูกไหมวะต้องใส่ครั้งนี้ไม่เคยใส่เนาะอันนี้รู้สึกอันนี้20,000กว่าคืออาจจะด้วยดินทองเป็นดินทองใช่แต่ตัวนี้จะแพงกว่าตัวนี้จะแพงกว่าซึ่งจำไม่ได้เท่าไหร่คืนดีกว่าพี่ผมถ่ายชุดเราไม่พิธีกรไงเฮ้ยนี่คือสำหรับลงน้ำข้างล่างเหรอคะสังเกตดูดีๆว่าตัวนี้เขียนตัวพีเป็นชุดว่ายน้ำที่พี่ออกแบบเองค่ะข้างในอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างนี้นะคะเนี่ยเนี่ยค่ะอยากให้โบลองใส่ดูเนอะกลัวลูกจะตกเปรนะครับผมแต่น่ารักไหมเดี๋ยวให้ช่างหน้าสอนแต้มนี่อย่าเดี๋ยวไม่เป็นไรฉันจะประคองเปรนเดี๋ยวคุณดำเดี๋ยวคุณดำไล่กัดนะคุณดำไล่กัดนะน่ารักมากพี่ผมไปดีกว่าพวกเราจบตรงนี้สวยห้องอะไรต่อไปดีคะห้องไหนต่อว่าเสื้อผ้าพี่บุ๋มแบบใช่เยอะแยะมากมายเนาะอลังการงานเยอะจริงอลังอลังมากคุณพี่บุ๋มนี่กระจกทวีพบนี่คะได้มาจากไหนอะคะคือจู่ๆก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เชียงใหม่โทรมาหาแล้วบอกว่าพี่เจอของบุ๋มบุ๋มก็บอกว่าอะไรครับพี่เดี๋ยวพี่ส่งไปให้นี่คนนี้เจอบ่อยเจอของเอกกี้ใบแจ้งหนี้ทั้งนั้นเลยครับ
นี่เขาได้คันช่องไหมเป็นพี่พี่ตบกันตบไม่ได้ออกรายการอยู่กำลังอินเลยกระจกอันนี้เนี่ยคือคนกลัวหมดเลยคนในบ้านคือกลัวขออนุญาตคือใกล้ๆได้ไหมเพราะปกติพี่บุ๋มคือจะปิดไว้ถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็แปลกมากอะไรก็ไม่มีมาลงแมลงไม่กล้าแตะอะไรกับเขาเลยอ่ะเออทั้งที่เป็นไม้อย่างนี้ใช่สวยมากนี่คือเรื่องแปลกป่ะผมว่าใช่แล้วแหละแล้วไหว้ก่อนดีกว่าแล้วก็ไปนะคะผมชมบ้านใหม่ราคา100ล้านของบุ๋มปนัดดากันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกิจกรรมสุดโปรดที่สื่อเจ๊สั่งลุยชอบทำเวลาอยู่บ้านกันค่ะสนับสนุนโดยบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ชอบห้องนี้ที่สุดเลยมีห้องสันทนาการโอ้ยโอ้ยมีเมอร์เมดด้วยอ่ะเห็นแล้วอยากใส่สีชมพูเข้ามาเลยมันแบบวันผ่านมากเห็นก็ใส่ชมพูอยู่จ้าจริงครับผมน่ารักอันนี้นี่ของพี่บุ๋มหรือของอันดาคะซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดอันดาครั้งหนึ่งแล้วจากนั้นนางก็เล่นแล้วก็แก้ผ้าหมดจริงเขาเหมือนพี่บุ๋มนะคะนางงามนางงามเหมือนกันพี่บุ๋มครับจริงๆห้องนี้คือห้องเล่นตุ๊กตาหรือว่าห้องทำอะไรครับจริงๆแล้วคือเป็นห้องสันทนาการจริงๆก็คือให้อันดามันได้แบบนั่งเล่นหรือว่าเวลาบุ๋มได้กลับมาบ้านเร็วก็จะอย่างน้อยได้อยู่กับเขาตรงนี้แล้วเราก็เล่นโยคะอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นในห้องนี้เหรอคะห้องนี้ด้วยหรือว่าบางทีถ้าเกิดตอนเย็นมากสระว่ายน้ำเริ่มร่มอย่างเงี้ยค่ะก็จะตรงข้างสระแต่เมื่อกี้บอกอย่างเมื่อกี้ร้อนไปอันนี้คือเล่นโยคะด้วยคุณหนูเล่นโยคะด้วยหรอมีโยคะบ้างเพราะว่าเราใส่ส้นสูงแล้วเรายืนนานๆปวดหลังใช่ปวดหลังเงี้ยค่ะแล้วคือให้ครูมาสอนที่บ้านเลยเหรอคะต้องคงต้องอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่มีเวลาไปคลาสไปอะไรบ่อยพี่ครูผู้ชายหรือครูผู้หญิงคะครูผู้ชายค่ะครูผู้ชายมีใครขอดูท่าสาธิตนิดนึงคือสมมติว่าครูสั่งให้ทำท่านี้แล้วไงคะคือสมมติผมทำอย่างเงี้ยถูกไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเงี้ยเงี้ยขึ้นไปอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วผลปรากฏว่าผมก็แบบเกรงอ่ะบางทีเราก็จะตึงมากอย่างเงี้ยพอเกรงหายใจไม่ถูกอีกหายใจพอกั้นหายใจไงกั้นหายใจแกหันมาอย่าหยุดหายใจหายใจสิอย่ากั้นหายใจโอ้ยรู้อะไรเงี้ยว่าแล้วตอนแล้วตอนพี่ผมไปปุ๊บเข้าปุ๊บออกไม่เป็นไรเพียงอะไรเป็นการเล่นครับคนเราเนี่ยแหละเนี่ยคนในนี้เนี่ยถ้าไม่บอกก็นึกว่านักพกกายชื่ออะไรครับครูครูบอยครูบอยอยู่ตัวเก่งมากเลยอ่ะครูบอยสวัสดีครับสวัสดีครับปกติครูสอนอยู่ที่ไหนคะสอนอยู่ที่โยคะแอนด์มีครับทำอยู่ที่โยคะแอนด์มีแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็น private ถ้าครูบอยใส่แว่นดำนี่มือปืนดีๆนี่ครับผมใช่ครับผมนี่ไม่ค่อยอยู่ใกล้เลยกันนะปอยเนี่ยเพื่อนบ้านฉันเลยนะฮะบ้านติดกันเลยอยู่นะฮะบ้านที่กำลังสร้างความก็ที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยติดกับบ้านครูบอยเลยค่ะจริงป่ะคะที่บอกว่าทั้งหมู่บ้านกำลังวุ่นวายกับบ้านเขาเอาผ้าคลุมรถทุกวันเลยครับจริงแค่เตือนหน่อยเขาบอกว่าครูบอยดุจริงป่ะฮะดุทำไมเขาบอกครูบอยดุก็บางครั้งก็อยากให้ได้ประโยชน์ให้พี่หมูได้ประโยชน์เต็มที่คือบางครั้งอะทำไปเนี่ยแกสอนชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมทำไป30นาทีครูหมดเวลาแล้วเรียนคงไม่ตายแสดงว่าลูกศิษย์มีดื้อด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะก็มีบ่อยแง่เฮ้ยบางทีก็แบบแผลปากโวยวายมาแต่โยคะมันได้จริงนะพี่บุ๋มตอนพี่หนูเรียนพี่บุ๋มได้อะไรบ้างจากโยคะวิได้สมาธิแล้วก็แต่ก่อนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเอาหัวทิ่มพื้นได้อ๋อมันดูเป็นท่าที่ตอนนี้แอดวานซ์ไปถึงนั้นแล้วหรอใช่ครูทำได้ฮิสแปนเมื่อกี้ครูทำได้นะครับบ่อยบ่นเดือนแล้วเริ่มบอกเริ่มเมื่อยแล้วเริ่มเมื่อยถ้าเราเมื่อยเราก็ต้องยืดเส้นหน่อยครูทำได้โอเคเดี๋ยวง่ายหลายคนผู้หญิงก็จะใส่ส้นสูงเยอะจริงค่ะดิฉันใส่เยอะค่ะแล้วผู้หญิงผิงเช่แล้วก็ขาขวาไว้ข้างหน้าแบบนี้ขาขวาไว้ข้างหน้านี้แค่นี้นะแล้วลองพับตัวลงเอามือจับขาไว้แบบนี้ถ้าไปได้อีกวางมือผมต้องตึงเหรอเราจะรู้สึกตึงขาซ้ายคือมันแปลไปถึงนิ้วเลยอะค่ะครูถ้าวางมือแต่มือได้วางแต่มือไม่ได้แต่มือไม่ได้งอเข่านิดนึงครับงอเข่าลองงอเข่าอ๋อครูลงเจ๊ลงได้เหรออุ้ยพี่ผมลงได้อุ้ยผมลงไว้แต่มือเลยอะโอ้ยปวดตัวโอเคแล้วทีนี้ลองยกยืนแยกเท้าควางออกเท้าช่วงสะโพกให้ยกส้นเท้าเฉยๆนะค่ะแล้วยกแขนไปด้านหน้าทีนี้คิดว่าทั้ง4คนยืนพิงกำแพงอยู่แล้วงอเข่ามาข้างหน้างอเข่ามาข้างหน้าแต่ห้ามโน้มตัวมานะเนี่ยพี่เอกมีซิกแพคใช่ไหมเหมือนนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับนั่งเก้าอี้ลงยกส้นเท้าไว้อย่าหย่อนลงพี่เอกเอ็นตัวไปข้างหลังและยิ้มอย่าทำหน้าโหดยิ้มไว้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 
หนึ่งนับถึง5นับถึง5มันสองแล้วยิ้มไว้สามห้าห้ายืนขึ้นยืนขึ้นโอเคไม่ได้ไงเห็นป่ะคุณจริงๆโยคะมันไม่ใช่ง่ายนะฮะเดี๋ยวคุณบอยเชิญด้านหลังดีกว่าฮะเอาเลยจริงๆการออกกำลังกายเนี่ยผมว่าที่ว่ามันเก่งกล้ามากเลยต้องออกกำลังกายแบบมีอุปกรณ์นิดนึงอย่างคุณบอยเนี่ยออกกำลังกายเป็นปีกว่าจะได้อันนี้แป๊บนึงอาทิตย์นึงได้เลยมานักเรียนมายืนเลยยืนเลยเรียนเลยฮะจะทำตามแกเหรอจะต้องทำตามแกเหรอใช่ใช่ทำไปแล้วยืนขึ้นเลยยืนขึ้นเลยมีอันนึงอ่ะเอ็กกี้อ่ะมีอันมาโอเคเราสามคนเหมือนเราอยู่ตามห้างตอนเย็นนะต้องเต้นเอ็กซ์ไซส์อ่ะไม่ใช่นะผิดละเชื่อเป็นการเต้นถูกต้องอ้าขวาซ้ายขวาจะดีเหรอใช่เหรอยืนขึ้นด้วยยืนขึ้นด้วยเฮ้ยไม่ต้องสงสารแกไม่ต้องสงสารครูบอยครูบอยเต้นไม่ครูบอยแล้วอะไรครูบอกนะครูบอกว่าไม่ทำอะไรครูบอกว่าเย้ยืนด้วยแอบยืนด้วยชอบเป็นครูบอยก็ไม่อยากไปแล้วทำไมก็เป็นนักเอกโชว์เลยต้องตามใช่ไหมเนี่ยอ๋อผมว่าถ้าจะไม่สวยขอเชิญพี่บุ๋มมาขึ้นหน้าแทนดีกว่าเชิญค่ะพี่บุ๋มก็พี่บุ๋มกับน้องแพนแล้วน้องแพนแล้วก็สุนทรีกับท่านเมื่อกี้เฮ้ยขอท่าสควอชพี่บุ๋มเดี๋ยวนะแล้วจะมาท่าอะไรคะมาดูการผมยืดขึ้นด้วยอีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37โอ้ยเหนื่อยครูบอยถ้าเกิดว่ามีคนอยากจะไปเรียนกับครูบอยเนี่ยต้องไปที่ไหนก็ที่โยคะแอนด์มีขอบคุณครูบอยนะคะขอบคุณครับนี่มาสุดท้ายนะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจาะลึกเบื้องหลังชีวิตรักของหนุ่มปนัดดาที่ทุกคนไม่เคยรู้มาก่อนกันค่ะโหเราจะได้ทราบข่าวว่ามีแต่เรื่องร้อนๆเนาะแต่เวลากลับบ้านมาเนี่ยก็ต้องมีเรื่องเย็นๆนะฮะมีคนดีๆที่คอยดูแลร้อนร้อนกว่าเก่าร้อนร้อนยังไงอาจจะต้องเบิร์นหน่อยต้องกำลังกายไงโยคะโยคะโยคะแขกรับเชิญพิเศษของเราเนี่ยฮะคุณเอกครับสวัสดีครับเอกครับสวัสดีโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยตาร้อนดูพี่บุ๋มก้มต่ำกว่าอีกพี่บุ๋มนอบน้อมกราบอย่างสวยงามเลยไม่คือเราจะเห็นพี่บุ๋มเป็นแบบหญิงแกร่งนะเวลาที่อยู่ทิ้งข้างนอกบ้านอะไรเงี้ยแต่พอเวลาอยู่ด้วยกัน2คนคือพี่บุ๋มเหมือนเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเลยอ่ะเล็กมากคือแบบดูแบบน่าจะเล็กไปเจอได้ยังไงแนะนำเราหน่อยเพราะว่าอายุน้อยกว่าเราด้วยมันสัมพันธ์ตรงนี้กินเด็กไปเจอกันนานยังคะพี่เอกประมาณ2ปีกว่าครับครับครับก็รู้จักปั๊บก็แต่งงานเลยครับตอนนั้นคือเร็วมากคือรู้จักเอ้ยเป็นแบบเป็นแฟนกันแล้วคุยกันตลอดไงเราเจอกันทุกงานไงแล้วก็น้องก็ถามแม่ไงคุยกับใครก็แล้วยังเป็นโสดอยู่จู่ๆประกาศแต่งงานก่อนนี่ไงแล้วก็เป็นงานแต่งงานที่ผมด้วยนะวันนั้นที่เชียงรายอะไรเงี้ยค่ะน่ารักมากที่ไร่เชิญตะวันที่ไร่เชิญตะวันขึ้นเสลี่ยงเลยค่ะเป็นแม่นางแบบโหยิ่งใหญ่มากหัวออกกันไหนออกกันอะไรครับที่ทำให้รักตัวพี่เอกแบบนี้คือเขาเป็นคนที่คือเอางี้คือมีผู้ชายมาจีบบ้างนะคะบ้างเนาะมีอยู่แล้วมีบ้าง10กว่าคนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดที่ไอ้9คนที่ไม่เอามาไม่ใช่หรอกแต่เพียงแต่ว่าคือทุกคนเนี่ยเวลาเขามาจีบเนี่ยเขาพยายามดึงผมออกข้างนอกบ้านไปเจอกันไหมไปเที่ยวต่างประเทศไหมไปนู่นไปนี่ไหมแต่นี่คือคนแรกที่พูดถึงอันดามันพูดว่าไปเที่ยวอันดามันไหมไม่ใช่เขาพูดว่าไงเขาพูดว่าไงคือเขาบอกว่าลูกล่ะอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ามาที่บ้านคุกเข่าถามน้องอันดามันว่าขอมาดูแลคุณแม่ได้ไหมตอนนั้นพี่เอกคิดอะไรอยู่ทำไมไปคุยกับน้องเขาฮะโดนของเหรอเห็นว่าตอนนี้ของยังไม่ออกเลยนะตื้อตื้อเราใช้อะไรเราอยู่บ้านห้องนั้นรักฉันหลงเดียวหรือเปล่าแล้ววันนั้นได้คำตอบจากน้องไหมหรือว่าเขาก็ไปยังไงครับเฮ้ยแล้วยากไหมคะกับการที่แบบปรับตัวกับเขาไม่ยากครับเขาจะเห็นผมเป็นของเล่นครับเวลาแบบผมหลับอยู่อะไรเงี้ยผมตื่นมาขาโดนผูกไว้ด้วยกันมั่งตุ๊กตานอนกองเต็มตัวพอลืมตามาแล้วบอกว่าเป็นคนไข้ห้ามขยับตัวนะโอ้ตานี่คือการถูกรับน้องใช่ไหมคะรับน้องแล้วกินอะไรเหมือนกันชอบอะไรเหมือนกันถูกคอกันอีกถูกคอกันมากกว่าแม่อีกอย่างพี่บุ๋มเองเนี่ยเวลา
ลามีปัญหาเกิดขึ้นเวลาไปทำงานกลับมาเนี่ยเราดูแลพี่บุ๋มยังไงแล้วก็ให้กำลังใจกันยังไงก็ปล่อยเขาครับอยากทำอะไรทำไปเลยครับเดี๋ยวไม่ได้ช่วยแบบเข้าไปยังไงครับไม่มีร้องไห้ร้องทำไมไม่คือเรารู้ว่าห้ามเขาไม่ได้หรอกเขาชอบทำอ่ะคือเพราะว่าพี่เอกเป็นคนที่หมายถึงว่าคือไม่ตามใจพี่บุ๋มใช่จนเกินไปด้วยหรือเปล่าตามใจครับตามใจตามใจตลอดครับแต่เพียงแต่ว่าเขาจะรู้ตัวว่าตามใจตลอดเพียงแต่เขาจะรู้ตัวว่าอันไหนต้องขอก่อนและณเวลาตอนนี้ถือว่าทุกอย่างลงตัวไหมครับพี่บุ๋มก็ค่อนข้างลงตัวเลยนะคะเพราะว่าชอบอะไรเหมือนกันคือคุยกันง่ายอ่ะไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วก็เขาก็ตามใจเราเยอะหลายอย่างอย่างเช่นขับรถอยู่ไปไม่ต้องเข้าบ้านอ่ะไปสุวรรณภูมิไปเที่ยวกันเลยไปไหนใช่ไปเชียงใหม่ไปซื้อตั๋วเลยซื้อตั๋วเลยใช่ปุ๊บปั๊บอย่างนั้นเลยใช่ปุ๊บปั๊บรับโชคไปห้องข้างบนทั้งสามไปจัดพื้นไปเล่นเวทหน่อยไม่ส่วนใหญ่อย่าว่าเลยนะพอเข้าบ้านปุ๊บเนี่ยความสวีทมันไม่เหลือหรอกเพราะว่าหมานอนกับเราไหนจะต้องดูแลนู่นนี่นั่นอีกใช่อย่างนี้พี่บุ๋มอยากมีน้องเพิ่มอีกคนไหมคะคือถ้าไม่ต้องเสียเวลาท้องและคลอดนะก็น่ามีครับผมเดี๋ยวจะไปฝากคนอื่นละพี่บุ๋มมันต้องใช้เวลานิดนึงแหละพี่บุ๋มก็เรามีอันดามันแล้วไงเรารู้ไงว่ากว่าจะได้อันดามันขึ้นมากว่าจะผ่านจุดนั้นมาเนี่ยคืออะไรปรึกษาการเขาบอกว่าเอาไปเที่ยวดีกว่าไหนจะตอนท้อง9เดือนไหนจะตอนกว่าลูกจะโตจนแบบจะได้ไปเที่ยวใช่และอีกอย่างนึงตอนนี้เนี่ยอย่างคลอดลูกเนี่ยก็ต้องนอนโรงพยาบาล3วันอย่างน้อยตอนอันดามันนี่7วันพี่ไม่มีเวลาขนาดนั้นเพราะพี่ต้องรับอีเวนต์พี่ต้องทำงานพี่เป็นคุณครูด้วยไงครูด้วยอย่างนี้เวลาอยู่ด้วยกันนี่เรียกกันว่าไงสมมติเราอยู่เรียกอะไรกันแต่ว่ามันไอ้คำพูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเวลาอ่อนคือบางทีก็พี่ลาน้ำเย็นๆเขากลับมาขึ้นห้องผมต้องแกะผมแกะผมโอ้ยน่ารักแกะผมสะบัดแกะไปก็สะบัดไปนะแกะไปก็สะบัดไปว่าอันนี้เขาแกะแค่ไหนทำไมเช็คกิ๊บฝอยเยอะจังเลยเฮ้ยมันไม่แกะเลยรู้ไหมเขาจะรู้เลยชอบกิ๊บดำธรรมดาจริงฝอยมันจะแกะยากให้มันจะพันเลยผมก็บอกเลยถ้าช่างประจำเขาจะใช้กิ๊บฝอยน้อยแล้วเวลาเขาแกะเป็นไงครับเรารู้สึกสะหิวไม่หิวไม่หิวอ่ะก็นั่งเล่นเกมของเราแกะไปแกะมาเอาเสื้อผ้าหายเสื้อผ้ามันหายก่อนแกะแล้วคุณไปถึงว่าอ๋อในระหว่างเดี๋ยวให้แกะอยู่พี่ผมว่าปรัชญาเวลาถึงบ้านปั๊บเข้าบ้านเขาจะปึ๊บหมดแล้วครับแล้วคุณไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่บ้านไม่ใส่เสื้อผ้าเลยจะดีเหรอจริงเดี๋ยวเทปนี้ออกข้างบ้านเปิดดูกันเต็มเลยนะพี่ผมเดี๋ยวรอเวลาเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ไม่สังเกตเหรอว่าที่ห้องนอนไม่มีชุดนอนคือเคยมีชุดนอนได้มาอย่างเงี้ยตื่นมาชุดนอนไม่กองข้างเตียงมันร้อนแล้วถอดไปเองอย่างเงี้ยมันร้อนลึกเป็นคนที่ร้อนมากเวลานอนเวลาเขาเลือกซื้อชุดเซ็กซี่เขาจะบอกว่าเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่ไหมเขาบอกว่าก็แก้ผ้านอนอยู่ทุกวันเซ็กซี่ปิดบังบ้างปิดอะไรบ้างแผ่นอวังสิลูกมีอะไรบิดหวิดหวานๆโชว์ให้เราดูสักนิดนึงได้ไหมคะแบบหรือว่าถึงบ้านกลับมาจะต้องกอดกันก่อนหรือว่าหอมแก้มก่อนพี่เอกนี่เวลาก่อนนี้พี่บุ๋มหายไปด้วยโอ้โหวันนี้เราได้เห็นถึงทั้งเรียกว่าเจาะลึกนะฮะชีวิตทั้งชีวิตคู่ชีวิตส่วนตัวของพี่บุ๋มเรียกว่าพิเศษจริงๆของรายการเราก็เปิดบ้านก่อนใครด้วยนะจริงๆแล้วก็เห็นมุมหวานๆที่เราไม่ค่อยเห็นเนาะมุมแบบเรื่องส่วนตัวของเขาจริงๆนะคะชุดนอนไม่ได้นอนนะแพนจำไว้ชุดนอนไม่ได้นอนหลอกบ้างสิเป็นกันบ้านเหรอเดี๋ยววันแต่งงานพี่ซื้อเป็นของขวัญอย่างเห็นทุกทีเราเป็นกำลังใจให้กับคู่นี้ฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไปให้ได้นะฮะครับผมไปได้หนุ่มคนเราหนุ่มเข้ามานี่คุณเทคไซส์ชัดเจนมากเลยนะคะฝากมันไปให้ได้นะฮะตรงนี้เป็นกำลังใจให้นะฮะเอาวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะคุณเอกแล้วพี่บุ๋มครับค่ะขอบคุณด้วยนะครับ Spring Free Trampoline จำกัดนะครับผมนะฮะวันนี้ก็มาเล่นกันด้วยก็ติดตามรายการของเรานะคะบันเทิงพลาซ่าซุปตาพาทัวร์ค่ะทุกวันศุกร์เวลา 17:30 นแบบนี้นะคะมาเจอความสนุกกับพวกเราค่ะใช่เลยครับทางช่อง True For You หมายเลข24นี่แหละนะครับวันนี้พวกเราทั้ง5คนลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ศุกร์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นธรรมเนียมของรายการเรานะฮะก็ต้องมีการปักหมุดกันหน่อยบ้านนี้พร้อมที่จะเปิดฟิตเนสที่ใหม่เดี๋ยวใช้เอาอันผิดนี่ผิดไปไกลบ้านนี้เขตปลอดฝุ่นชื่อบ้านนี้หน้าตาดีทั้งบ้านนี่ก็ได้นะบ้านนี้ยิ่งอยู่ยิ่งรวยขออันนู้นค่ะยิ่งรวยอ่ะงั้นให้พี่บุ๋มแขวนหน้าบ้านหน้าประตูได้เลยครับผมมาเอ๊ทุกบ้านที่แขวนนี่คือเราจะสามารถเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับพี่บุ๋ม